ป็นตัว AQ206PC เป็นหัวน้ำเทคโนโลยีอิสราเอลตัวนี้วัสดุเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกเกรด A ไม่ได้รีไซเคิลคือรุ่น AQ206PC ตัวพวกนี้อยู่ในทะเลทรายมันป้องกันในส่วนของแสง UVบวกเนี่ยคือโครงสร้างของมันคือมีความแข็งแรงคือวัสดุในการทำตัว 206PC เนี่ยมันให้น้ำที่145ลิตรต่อชั่วโมงวงน้ำเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่หักปีกเขาเรียกว่าปีกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยปีกเล็กๆอย่างเงี้ยหรือปีกแบบเนี้ยถ้าเรายังไม่หักปีกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1.1 เมตรถึง 1.2 เมตรเนี่ยแต่เมื่อเราหักตัวนี้ออกเนี่ยรัศมีวงน้ำเนี่ยไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีวงน้ำจะอยู่ที่ 4.8 ให้น้ำ145ลิตรต่อชั่วโมงรัศมีวงเปียกมี2สเต็ปอันนี้คือชิ้นส่วนเมื่อเราถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดใหม่ให้ดูอีกอันนึงเมื่อถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยการถอดชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีในส่วนของกิ๊บล็อกนี่ถอดออกมาเนี่ยกิ๊บล็อกเนี่ยแค่ล็อกเงี้ยกิ๊บล็อกออกมานี่คือกิ๊บล็อกนะครับแล้วก็ถอดโครงใบพัดออกมาโครงใบพัดออกมาเนี่ยมันจะมีใบพัดอันเล็กๆเบาๆเนี่ยมันจะไม่สูญเสียแรงดันเมื่อเปรียบเทียบกับใบพัดเก่าๆเนี่ยนะใบพัดมันมีขนาดใหญ่ใบพัดมีขนาดใหญ่มันสูญเสียแรงยกอันนี้คือเค้าเรียกว่าหัวใบพัดเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยลักษณะหัวใบพัดเนี่ยอันอื่นมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันสูญเสียเฮดลอสเขาเสียเฮดแรงดันอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมมันเล็กใหญ่ต่างกันมันไม่สูญเสียแรงดันในการยกยิ่งถ้าใบพัดเหล็กมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่วงน้ำรัศมีเนี่ยเปรียบเทียบอันเนี้ยมันเทคโนโลยีการผลิตที่พลาสติกแข็งแรงไงวงน้ำเนี่ยมันจะกว้าง 4.8 เมตรแล้วน้ำเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันจะไม่เป็นโดนัทเอฟเฟกต์เมื่อหัวสปริงเกอร์อย่างเงี้ยเปรียบเทียบอ่ะเขาเรียกรัศมีวงเปียกจากหัวสปริงเกอร์ออกไปเนี่ยได้น้ำเท่ากันหมดมันไม่เป็นโดนัทเอฟเฟกต์การว่าโดนัทเอฟเฟกต์คือน้ำมันจะไปกองอยู่ตรงนี้เพราะนั้นหัวน้ำแบบนี้มันจะไม่เป็นโดนัทเอฟเฟกต์หมายความว่าจะได้น้ำเท่ากันทุกจุดอันนี้คือการได้น้ำเท่ากันทุกจุดทั้งหมดอันนี้หัวน้ำ AQ206PC อันนี้คือหัวน้ำอันนี้คือกิ๊บล็อกอันนี้คือโครงใบพัดอันนี้คือตัวเรือตัวโครงมันโครงใหญ่และเมื่อเราหักตัวนี้เอาตัวนี้ออกมามันจะมีแผ่นไดอะแฟรมตรงนี้เป็นตัวชดเชยแรงดันเมื่อเราเปิดน้ำในเส้นท่อเนี่ยเปิดน้ำในเส้นท่อเนี่ยมันจะได้น้ำเท่ากันหมดอันนี้เราก็ประกอบกลับไปอันนี้คือหัวน้ำ AQ206PC อันนี้เราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมใส่ล็อกก็กลับกลายเป็น AQ206PC ตัวนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ครับลักษณะของมันคือเวลาหัวสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้มันจะมีรัศมีวงน้ำอยู่ที่ 4.8 เมตรในที่ว่าเราหักปีกออกเราหักปีกอันนี้ออกแต่ถ้าไม่หักปีกออกมันออกประมาณ 1.1 ถึง 2.2 เมตรแล้วแต่เราจะบานในตัวหัวขนาดไหนอันนี้นะแต่ถ้าเกิดรัศมี 4.8 เมตรก็คือประมาณ5เมตรอ่ะสบายๆน้ำพื้นที่วงเปียกเขาเรียกว่าพื้นที่เปียกหรือ wet zone เนี่ยได้เต็มๆนะนี่คือลักษณะหัวน้ำอ่ะประกอบกลับไปในส่วนของตัวหัวน้ำ AQ206PC ตัวนี้หัวชดเชยแรงดันแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกเข้าไปอันนี้ไม่ยากนะไอในส่วนของอีกอันก็คือตัวเขาเรียกว่าชดเชยแรงดันโอเคตัวแผ่นไดอะแฟรมอันนี้ตัวข้างในคือแผ่นไดอะแฟรมเพราะนั้นน้ำทุกหัวทวนมีตัวเขาเรียกว่ากรองถ้าไม่มีกรองว่าแต่หัวแบบไหนก็แล้วแต่อุดตันหมดอันนี้คือใส่เข้าไปในตัวโครงเนี่ยส่วนฐานด้านล่างเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งเกลียวและใส่สามารถไมโครทิวได้ก็คือแบบไอตัวสายอ่อนตัว HDPE เราสามารถเคลื่อนย้ายได้และสามารถมีตัวเกี่ยวก็ได้เนี่ยไปเกี่ยวกับตรงไหนก็ได้นะถ้าไม่เกี่ยวก็จะมีขาปักเราจะย้ายขาปักก็ได้อันนี้ลักษณะของออปชันของในส่วนของตัว AQ206PC อันนี้ก็จะเป็นเกลียวใน2ด้านอันนี้ก็จะไปต่อได้เลยสำหรับเกษตรกรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวในแปลงเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้เพื่อที่จะเอาหัวแบบนี้ไปสวมแต่ว่าเมื่อเราเอาหัวแบบนี้ในต่างประเทศอ่ะเราก็ต้องเอาหัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์ในการต่อเป็น3ส่วนอันนี้คือ AQ206PC ลักษณะตามนี้เพราะนั้นการเลือกใช้ตัว AQ206PC ในพื้นที่ที่ต้นน้ำแรงปลายน้ำเบาหัวที่1 2 3 4ได้น้ำไม่เท่ากันก็จะใช้ตัวนี้เลยกับอันนี้ที่ลาดเอียงนะครับแรงดันน้ำไม่เท่ากันก็จะทำให้ได้น้ำทุกต้นเท่ากันหมดในการใช้ AQ206PC อันนี้อธิบายให้พี่ๆเข้าใจเป็นหัวชดเชยแรงดันที่ให้ปริมาณน้ำสูงสุดให้รัศมีวงน้ำมากสุดในตอนนี้โอเคท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ผมโคตู่อ.บ๊าวทุเรียนครับ